จากเรากวนไส้ขนมเทียนและตัวขนมเทียนมาแล้วนะคะเรามาห่อกันนะคะเรามาห่อกันนะคะตัวขนมเทียนเราปั้นเป็นก้อนกลมมาเลยนะคะแล้วเราเตรียมใบตองนะกว้าง4นิ้วครึ่งยาว7นิ้วนะคะแล้วตัวกันใบตองแตกนี่นะคะเราทำแบบนี้นะคะเป็นกลวยนี่นะคะเรามาปั้นขนมเทียนกันมาปั้นไส้มาก่อนนะคะกลมประมาณเหรียญ10นะคะกลมประมาณเหรียญ10แล้วตัวนอกนี่เราแผ่เลยนะคะแผ่หุ้มไส้แผ่หุ้มไส้นะคะหุ้มไส้ให้มิดแล้วเราไว้ในน้ำมันอย่างนี้เลยนะคะเราใส่ไว้ในน้ำมันเลยนะคะปั้นแล้วนี่เราห่อเลยนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะแกล้วยแบบนี้เลยนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเราใช้ชายนี่เหน็บไปเลยนะเหน็บเก็บเลยนะเก็บแบบนี้เลยนะคะนี นะคะใบตองเรายังใหม่นะแต่แข็งถ้าใบตองนี้เราทิ้งไว้ 2-3 วันนะจะเหี่ยวกำลังดีนะคะแข็งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราไปนึ่งแล้วเขานิ่มเองเราใช้อะไรทับใช้อันนี้ทับไว้ก่อนก็ได้นะคะสูตรเนี้ยไส้กับตัวจะพอดีกันเลยนะคะจะพอดีกันเลยหมดพอดีเลยนะคะไปทำตามเลยนะคะนวดแป้งให้ได้นวดแป้งให้ได้แบบนี้นะคะจะไม่ติดมือเลยนะไม่ติดมือเลยห่อแล้วเพลินมากเลยนะคะแป้งจะไม่ติดมือเราเลยนะThank you.
ห่อเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะนำไปนึ่งแล้วพอเรานึ่งเสร็จแล้วออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ออกมาแบบนี้มาแกะดูกันนะคะนี่สูตรนี้พอดีเป๊ะแล้วไม่ติดใบตองเลยนะนิ่มหวานหอมอร่อยนะคะออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะไม่ติดใบตองเลยนะคะเรามาแบ่งครึ่งกันนี่นะคะนี่นะคะมาลองชิมกันดูนะคะหวานกำลังดีไส้เค็มอร่อยพอดีเลยนะคะสูตรนี้ไปทำตามเลยนะคะสูตรยุคลิปยางนะคะขอจะไปทานกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีคลิปใหม่ดีๆมาเสนอทุกวันนะคะขอบคุณจ้า